วัสดีครับทุกๆคนตอนนี้เรากำลังอยู่ที่วัดป่าท่ามะขามตำบลตนวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นสถานที่จอดรถของพวกเราในระหว่างที่พวกเรากำลังเดินทางมาเที่ยวที่ตลาดโอ๊ะบอยในเช้านี้นะครับสำหรับตลาดโอ๊ะบอยแห่งนี้มีความน่าสนใจเพราะมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นเฉพาะตัวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับโดดเด่นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับจากจุดที่เราจอดรถภายในบริเวณวัดนะครับเดินออกมาประมาณ 5-60 เมตรนะครับเราก็เดินมาข้ามถนนเมื่อมาถึงบริเวณนี้เราก็จะข้ามถนนเข้ามาภายในบริเวณตลาดนะครับคำว่าตลาดโอ๊ะบอยนี้มีความหมายว่าพักผ่อนนั่นหมายความว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายควรจะต้องมาพักผ่อนนะครับตลาดนี้ก็เป็นตลาดเช้าริมทานของชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่ร่วมกันตกแต่งสถานที่อิงตามธรรมชาติและมีการเพิ่มเติมสีสันให้มีความสวยงามตามแบบฉบับของวิถีพื้นบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มีโอกาสได้เดินทางมาพักผ่อนมาสัมผัสกับความสุขได้เกิดความอิ่มเอมใจกลับบ้านไปนะครับไฮไลท์ของตลาดเช้าแห่งนี้ก็คือการใส่บาตรพระที่ล่องแพไม้ไผ่มาตามลำน้ำพาชีเพื่อมารับบิณฑบาตหน้าที่ตลาดแห่งนี้ซึ่งเป็นการสืบสานธรรมเนียมโบราณของพระสงฆ์ที่สมัยก่อนเมื่อครั้งที่การคมนาคมของชุมชนแห่งนี้ยังไม่สะดวกนะครับพระสงฆ์ก็จะนิยมถ่อแพออกมาโปรดญาติโยมในชุมชนทำให้นักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างก็ปรารถนาที่จะเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวกะเหรี่ยงแห่งนี้จึงอยากที่จะตื่นเช้าเพื่อที่จะมารอใส่บาตรพระที่ล่องแพกันอย่างใจจดใจจ่อกันทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่มารอใส่บาตรเช้ากันนะครับที่เราเห็นแขวนอยู่นั้นก็คือคังด้งนะครับคังด้งที่นี่นิยมแขวนคังด้งกันนะครับเพื่อเป็นการประดับประดาด้วยแต่จริงๆแล้วมีที่มานะครับอันนี้ก็เป็นคัทเอาท์ที่บ่งบอกถึงกิจกรรมของตลาดโอ๊ะบอยแห่งนี้นะครับว่ามีกิจกรรมใส่บาตรพระอย่างไรแล้วก็การประชาสัมพันธ์แต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคังด้งที่นำมาแขวนโชว์ประดับประดาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพตามจุดถ่ายภาพต่างๆนะครับครับสำหรับตลาดโอ๊ะบอยแห่งนี้เขาก็มีกฎของการมาเที่ยวที่นี่ที่น่าสนใจที่อยากสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบอยู่สองสามประการด้วยกันนะครับเช่นให้ตระหนักว่าธรรมชาติรักเราเสมอเราต้องรักธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมไม่สร้างขยะหรือว่าทำลายธรรมชาตินะครับประการต่อมาก็คือต้องร่วมกันเบาเสียงลงสักนิดนึงเพื่อฟังเสียงจากธรรมชาติบ้างธรรมชาติเขาก็จะมีเรื่องเล่าให้เราฟังนะครับส่วนประการสุดท้ายก็คือพึงมีสติที่สมบูรณ์งดเว้นของมึนเมาหรือว่าบุหรี่เพื่อซึมซับความสุขและก็สูดอากาศที่บริสุทธิ์ที่ธรรมชาติมอบให้กับเรานะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ชุมชนอยากจะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้ได้รับทราบกันนะครับหลังจากที่เราทราบข้อมูลของตลาดพอสมควรแล้วเราก็เดินเที่ยวชมบรรยากาศของร้านค้าภายในตลาดโอ๊ะบอยกันครับอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นแผงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับหรือสินค้าโอท็อปไม่ว่าจะเป็นสบู่นะครับแชมพูสระผมต่างๆนะครับก็นำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับไปใช้สอยหรือไปฝากญาติสนิทมิตรสหายกันได้นะครับเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้นี่ครับก็คือของกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นขนมครกโบราณน่ารับประทานมากนะครับก็เป็นร้านขายขนมถุงทองโอ๊ะบอยขนมถุงทองครับอันนี้ก็เป็นส้มตำค่ะหมูจีน้ำยาหยกกล้วยจ้าเนี่ยก็มีข้าวหลามเนี่ยขายราคาไม่แพงนะ20บาทเองอะข้าวหลามใส่บาตรก็มีข้าวเกรียบว่าวอ
ถึงตั้งก็มีร้านข้าวแกงด้วยนะข้าวแกงกะเหรี่ยงนะฮะร้านข้าวแกงกะเหรี่ยงตรงนี้เป็นอะไรข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดน่าทานมากเลยเนาะข้าวมันไก่เลยค่ะข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดก๋วยจั๊บโบราณก็มีนี่ก็มีร้านขายน้ำแข็งใสด้วยโอ้บิงซูฮะน้ำแข็งใสที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ทำสวยดีข้าวต้มมัดแล้วก็เตรียมใส่ถุงกระดาษไว้อย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นไก่อบโอ่งมีไก่อบโอ่งสมุนไพรด้วยชุดหนึ่ง50 บาทเองนะครับทานกับข้าวเหนียวดำโอ้ดีหน้าตาน่าทานดีพี่เขาถือสูงที่8บาทกันที่ไหนอะ นะครับถั่วแปบแล้วก็ขนมถ้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรเอ่ยนี่ขนมเหนียวหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะไม่ได้เห็นนานแล้วขนมเหนียวราดน้ำกะทิแล้วก็เป็นงาขาวน้ำตาลก็จะอร่อยนะชื่นใจขนมเหนียวของกินเยอะเลยครับขนมขนมข้าวหวานเยอะแยะเลยนี่ก็เป็นขนุนก็เหลือมูลบรรจุในขนุนนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่มีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยโอ้โหเช้าๆนี่ดูน้ำซุปกันก่อนครับนี่น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วพร้อมรับประทานแล้วโอเคครับตรงส่วนนี้ที่เราเห็นนี่ก็เป็นร้านขายของฝากนะครับที่เป็นภูมิปัญญาชุมชนนะของฝากพวกขนมกรอบต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่จุดนี้ว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับมีสายน้ำไหลผ่านด้วยเขาช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดดีเลยครับนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มานั่งรับประทานอาหารกันที่จุดนี้อันนี้ก็เป็นหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่สั่งไว้นะครับเป็นอย่างนี้เลยเขาบอกผัดไทยที่นี่อร่อยมากโอ้โหเดี๋ยวต้องทดลองชิมนะครับอร่อยครับหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวลงตัวเลยการขายสินค้าที่นี่ใช้วัสดุธรรมชาตินะห่อใบตองจะไม่พยายามใช้พลาสติกนะฮะใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาตินี่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็เชือกฝังอืมใช่แล้วมีเชือกใช่ไหมนี่นี่เขากำลังผูกเห็นไหมนี่ห่อใบตองน่ารักดีครับเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะใช้ห่อใบตองเหมือนกันแล้วก็ผูกเชือกเห็นไหมเป็นหมูปิ้งทานกันง่ายๆครับขยะก็ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติเป็นวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับทางธรรมชาติได้เด่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับที่เราเห็นนี่ก็เป็นร้านยำอุ้ยอุ้ย
นะครับยำอุ้ยอุ้ยก็เป็นอาหารประเภทยำๆเยอะแยะเลยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีคอหมูใช่ไหมน่าจะเป็นคอหมูย่างใช่ไหมนี่เป็นคอหมูย่างนะครับควันโฉเลยจุดนี้เป็นฝ่ายน้ำที่ทางท้องถิ่นนะครับหรือว่าทางท้องถิ่นที่เรื่องกับตลาดนะครับได้จัดทำขึ้นเป็นวิธีการบริหารจัดการทำให้น้ำสะอาดด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำใช้กันตลอดจากจุดนี้นะครับที่เรายืนอยู่นี่เราก็จะเห็นภาพรวมของภายในตลาดทั้งหมดนะครับด้านซ้ายนี่ก็เป็นฝ่ายน้ำนะครับแล้วก็เป็นจุดที่นั่งพักผ่อนรับทานอาหารของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ7 โมงกว่าครับนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยครับอันนี้ขายอะไรครับเนี่ยร้านนี้ผัดไทยค่ะอ๋อร้านนี้ผัดไทยที่เรานั่งทานกันเมื่อกี้โอเคผัดไทยเขาอร่อยนะเป็นร้านขายผัดไทยเมื่อกี้เราทานไปแล้วครับอันนี้ก็มาถ่ายที่การปรุงของร้านนะการประกอบอาหารของร้านจัดเตรียมให้กับลูกค้านะครับทุกคนก็นิยมมาเที่ยวกันนะเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับเดินทางกันสั้นๆนะครับเสร็จแล้วก็มาถึงที่นี่แล้วก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้ทำด้วยนะครับอย่างเช้านี้ก็เป็นการใส่บาตรพระนะครับลักษณะของการจัดเตรียมของใส่บาตรก็จะเป็นฉลอมนะฮะฉลอมขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็เป็นเครื่องใส่บิณฑบาตรเครื่องใส่บาตรนะครับที่ทางตลาดเขาจัดเตรียมไว้ให้กับนักท่องเที่ยววันนี้ก็ใส่หมูทอดหมูทอดหมูอะไรด้วยใช่ไหมน่าจะใช่ข้าวเหนียวหมูปิ้งผัดไทยวุ้นเส้นอ๋อดีครับสาธุการด้วยนะครับนี่ก็คือพระที่มารับบิณฑบาตที่ตลาดนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้าแถวรอใส่บาตรนะครับเยอะแยะเลยครับแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการมาเที่ยวตลาดโป๊ะป่อยยามเช้าในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะต้องไปอีกหลายที่แล้วเราการมาเที่ยวชมตลาดโป๊ะป่อยยามเช้าในวันนี้นะครับเราก็คงจะต้องขอกราบลาเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันฝากเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามกดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้กับช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์ด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขมีความสุขตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับ